กาชิบบัตเทิลสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับพบกันกับรายการเกียรติบันเทิงปี2 EP ที่91นะครับเดี๋ยวเราไปพบกับช่วงแรกกันเลยนะครับกับช่วงบันเทิงดราม่าออนเรดิโอครับช่วงบันเทิงดราม่าออนเรดิโออยู่ในช่วงบันเทิงดราม่าออนเรดิโอนะครับความเข้มข้นของละครวิทยุเรื่องสามีรับจ้างนะครับต้องบอกเลยว่ากำลังสนุกเลยนะครับเมื่อฉายสีเนี่ยถูกจับได้ว่าไปโพสต์ว่าร้ายชลินทร์นะครับกัญญาภักดิ์ก็เลยตกเป็นเหยื่อใครๆก็กล่าวหาว่าเธอเนี่ยเป็นคนทำหมอทิศนะก็ได้ยินเรื่องราวทั้งหมดนะครับจากตัวของฉายสีที่สารภาพเองนะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรห้ามพลาดนะครับสามีรับจ้างจากบทประพันธ์ของกรุงยอชัดบทละครวิทยุโดยฟ้าครามนะครับรับฟังได้ทางคลื่นวิทยุสทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สามารถรับฟังได้ตั้งแต่เวลา2ทุ่มถึง3ทุ่มและเวลารีรันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลาตี3ถึงตี4เดี๋ยวเราไปพบกับตัวอย่างของสัปดาห์นี้กันเลยดีกว่าครับแจมนอนมันไม่ใช่เรื่องจริงเลยนะมันไม่ใช่ใจเย็นๆดินใจเย็นๆตั้งสติให้ดีก่อนนะสิ่งที่เกิดขึ้นอ่ะมันไม่จริงเรากับนนรู้ดีอย่าเพิ่งไปเครียดกับมันคนที่มันโพสอ่ะมันจงใจใส่ร้ายป้ายสีเธอชัดๆคนที่โพสต้องการทำให้ชื่อเสียงของรินเสียหายนะนั่นสิมันจงใจมากเลยนะแล้วนี่เราจะทำยังไงดีล่ะแจมเรื่องเนี้ยเดี๋ยวเราจัดการเองรินเดี๋ยวเราอ่ะจะไปทำหนังสือร้องเรียนให้ท่านอธิบดีมีคำสั่งให้ลบโพสต์นั้นออกไปจากกรมเรื่องนี้นะเราไม่ได้เป็นอย่างที่เขากล่าวหาสักหน่อยไม่ต้องไปกลัวแต่ยังไงซะรินก็ต้องถูกสอบสวนก่อนก็ให้มาสอบสิรินไม่ได้ทำจะไปกลัวอะไรแต่ถ้าสอบเสร็จแล้วรินไม่ผิดเราจะไปร้องเรียนให้ทางหน่วยงานอ่ะจับคนที่โพสต์นี้ให้ได้เลยคอยดูช่างมันเถอะแจมขอแค่ให้เขาลบข้อความออกก็พอแล้วไม่ได้นะรินดินจะต้องได้รับความยุติธรรมเรื่องอะไรอ่ะดินจะต้องไปเป็นผู้ถูกโดนกระทำฝ่ายเดียวล่ะคอยดูนะเรื่องเนี้ยจะไม่จบง่ายๆแน่ยังไงอ่ะแจ่มก็ไม่ยอมให้รินอ่ะโดนเขาแกล้งแบบนี้ฝ่ายเดียวแน่ๆสามีรับจ้างทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา2ทุ่มถึง3ทุ่มและรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาตี3ถึงตี4ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และฝากคุณผู้ฟังนะครับติดตามรับฟังละครวิทยุทุกคืนวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับเรื่องเทวีแห่งแดนอาถรรพ์นะครับเวลา4ทุ่มถึง5ทุ่มทางคลื่นวิทยุวปท AM 792เริ่มตอนแรกวันจันทร์ที่9พฤศจิกายนนี้นะครับและฝากติดตามรับฟังละครวิทยุเรื่องธรณีนี่นี้ใครครองนะครับคุณผู้ฟังสามารถรับฟังได้ทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับตั้งแต่เวลา5โมงถึง6โมงทางคลื่นวิทยุวปท AM 792และที่คลื่นกสทบ AM 1269นะครับตั้งแต่เวลาบ่ายโมง35ถึงบ่ายโมง55ทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์รับฟังละครวิทยุเรื่องผจญชีวิตนะครับที่คลื่นเสียงสามยอด AM 1179นะครับทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลาบ่ายโมงถึง4โมงเย็นนะครับ3ชั่วโมงรับฟังละครวิทยุเรื่องแม่ใหญ่ที่รักนะครับและทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา4โมงถึง5โมงเย็นรับฟังละครวิทยุเรื่องคลื่นชีวิตนะครับที่ต่างจังหวัดสามารถรับฟังผ่านวิทยุออนไลน์ที่เกื้อร่วมคิดสร้างสรรค์สารพันข่าวสารบริการชุมชนสถานีวิทยุแพตตี้เรดิโอ FM 95.25 จังหวัดสุราษฎร์ธานีทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ตั้งแต่เวลาเที่ยงถึงบ่ายโมงนะครับและอีกหนึ่งสถานีที่สามารถรับฟังผ่านวิทยุออนไลน์ได้
นั่นก็คือสถานีวิทยุ NKP Radio FM 96.50 จังหวัดนครพนมทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 7:30 ถึง 8:00 และเวลารีรันทุ่มครึ่งถึง 2:00 นะครับและฝากคุณผู้ฟังนะครับช่วยกันอุดหนุนออดิโอบุ๊กที่ให้เสียงบรรยายโดยพี่อ๊อฟชัชริตนะครับพระเอกของเรานะครับในแอปพลิเคชันเมพนะครับตอนนี้ที่พี่อ๊อฟให้เสียงบรรยายก็มีทั้งหมด4เรื่องด้วยกันเรื่องแรกสืบรักทะเลใจเรื่องที่2สตรอเบอรี่สีลูกกวาดเรื่องที่3พร่างพรายในสายหมอกเรื่องที่4วันพันธนาการหัวใจสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดที่อยากจะมีละครวิทยุไว้ครอบครองนะครับตอนนี้เรานำมาวางจำหน่ายแล้วที่แอปพลิเคชันเมพนะครับคุณผู้ฟังสามารถดาวน์โหลดตัวแอปพลิเคชันเมพนี้ได้ฟรีเลยนะครับดาวน์โหลดได้ทั้งในระบบ iOS และ Android รับฟังผ่านมือถือหรือแท็บเล็ตเท่านั้นนะครับโดยตอนนี้เรามีจำหน่ายทั้งหมด15เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกละครรักข้ามภพข้ามชาติที่มีกลิ่นอายของแดนภารตะกลิ่นปาริชาติเรื่องที่2ละครวิทยุแนวคอมเมดี้ดราม่าที่จะมาเรียกเสียงหัวเราะให้กับคุณผู้ฟังเรือพ่วงอลเวงเรื่องที่3ละครวิทยุที่เป็นตำนานรักที่คนไทยทั้งประเทศรู้จักกันเป็นอย่างดีแม่นาคพระโขนงเรื่องที่4ละครวิทยุแนวดราม่าเข้มข้นจากบทประพันธ์ของกรุงยอชัดเรื่องราวของ2พี่น้องฝาแฝดไฟโชนแสงเรื่องที่5ละครวิทยุแนวดราม่าเข้มข้นเรื่องราวของ2แม่ลูกแห่งวงการแฟชั่นจากบทประพันธ์ของเพ็ญศิริเพลิงมายาเรื่องที่6ละครวิทยุแนวลึกลับคำสาปอาฆาตแค้นของเขารอวันเป็นจริงวังดอกแก้วเรื่องที่7ละครวิทยุดีๆที่นอกจากจะมอบความสนุกแล้วยังมอบสาระให้กับคุณผู้ฟังอีกด้วยหลวงตามหาเสน่ห์เรื่องที่8ละครวิทยุแนวดราม่ารักกุ๊กกิ๊กเรื่องราวของนางร้ายแห่งวงการบันเทิงกับชายหนุ่มบ้านไร่บ่วงรักนางร้ายเรื่องที่9ละครวิทยุแนวดราม่ารักสามเศร้าฟังแล้วสะเทือนอารมณ์ร่วมหาทางออกไปกับสุดทางรักเรื่องที่10ละครวิทยุแนวลึกลับสยองขวัญเรื่องราวของดินแดนที่ใครๆเรียกกันว่าปรางกู่ความรักความลับถูกซ่อนไว้ที่นั่นสายสินดำเรื่องที่11ละครวิทยุแนวคอมเมดี้รักกุ๊กกิ๊กที่มีฉากหลังเป็นคลองพระโขนงและมีสารย่านาคเป็นที่พึ่งรักนิรันดร์ฉันกับเธอเรื่องที่12ละครวิทยุแนวดราม่ารักโรแมนติกเรื่องราวของประหลัดเจตนาประหลัดหนุ่มคนเก่งและหยางสาวน้อยในคราบหนุ่มน้อยกับเรื่องราวที่ต้องตามสืบในจังหวัดมหาสารคามที่มีทั้งสุขและทุกข์ผู้ดีอีสานเรื่องที่13ละครวิทยุแนวลึกลับเรื่องราวของแฝดพี่ที่ตายตั้งแต่แรกเกิดแต่เติบโตมาพร้อมกับน้องสาวและยืมร่างกายของน้องสาวมาใช้งานในทางที่ผิดพูดเสน่หาเรื่องที่14ละครวิทยุแนวดราม่าเรื่องราวของหญิงสาวแสนเก่งที่มีนามว่าการตีเก่งจนผู้ชายต้องยอมร้อยรักร้อยร้าวเรื่องที่15ละครวิทยุแนวดราม่าเข้มข้นเรื่องราวของหนุ่มใต้สุดโหดที่เข้าใจผิดลักพาตัวสาวที่ทำให้เขาแค้นแต่จะทำอย่างไรเมื่อสาวที่พาไปกับกลายเป็นแฝดอีกคนที่ไม่ได้เป็นคนก่อเรื่องติดตามได้ในจำเลยหัวใจทั้งหมด15เรื่องนะครับจากการแสดงของคณะเกตทิพย์ยังไงก็อย่าลืมไปช่วยกันอุดหนุนด้วยนะครับละครวิทยุคณะเกตทิพย์มีวางจำหน่ายแล้วที่แอปพลิเคชันเมพสามารถดาวน์โหลดตัวแอปพลิเคชันนี้ได้ฟรีดาวน์โหลดได้ทั้งในระบบ iOS หรือ Android คุณสามารถรับฟังผ่านทั้งมือถือหรือแท็บเล็ตเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์มาฝากอยู่ในช่วงหนังสือดีหยิบมาฝากนะครับวันนี้
เราหยิบนวนิยายอ่านสนุกมาฝากคุณผู้ฟังด้วยนะครับนั่นก็คือนวนิยายเรื่องคุณชายจริงใจกับคุณหนูนกกระยางนะครับผู้เขียนก็คือกรุงยอฉัตรสำนักพิมพ์กรุงยอฉัตรนะครับอยู่ในหมวดนิยายรักในรูปแบบอีบุ๊กจากแอปพลิเคชันเมพนะครับราคาเล่มละ179บาทบักเคี้ยงเด็กหนุ่มผู้มีความซื่อสัตย์และถือความกตัญญูเป็นที่ตั้งเดินทางมาจากแผ่นดินจีนไกลโพ้นทะเลในสภาพเสื่อ1ผืนหมอน1ใบด้วยความตั้งใจที่จะมาหาพ่อผู้ให้กำเนิดในแผ่นดินไทยแต่เขาถูกปฏิเสธจากผู้ให้กำเนิดถูกผู้คนที่เป็นญาติเอาเปรียบและดูถูกสภาพชีวิตเสื่อผืนหมอน1ใบของเขาทว่าความซื่อสัตย์กตัญญูอดทนขยันจะทำให้เขาฝ่าฟันมรสุมชีวิตพบความสำเร็จได้รับแม่และพี่สาวที่อยู่ในแผ่นดินจีนพ้นทะเลมาอยู่ร่วมกันได้หรือไม่นะครับต้องไปหาอ่านนะครับในคุณชายจริงใจกับคุณหนูนกกระยางนะครับไปติดตามเถอะอยู่ในช่วงไปกินกันเถอะสูตรเด็ดโดนใจอาหารไทยสี่ภาควันนี้นะครับมีสูตรการทำน้ำพริกสุโขทัยมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยไปกันที่ส่วนผสมเลยนะครับ 1. พริกป่น1ถ้วยตวง 2. กระเทียม1ช้อนโต๊ะนำมาโขลกให้ละเอียด 3. น้ำพริกเผา2ช้อนโต๊ะ 4. น้ำมะขามเปียก1ช้อนโต๊ะ 5. น้ำตาลปี๊บ1ช้อนโต๊ะ 6. เกลือป่น1ช้อนชา 7.หมูสับ1ขีด 8. หมู3ชั้น1ขีดหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ 9. น้ำเปล่า1ถ้วยตวง 10. ผักสดสำหรับทานกับน้ำพริกเช่นแตงกวามะเขือเปราะถั่วฝักยาวถั่วพูเป็นต้นมากันที่ขั้นตอนวิธีการทำน้ำพริกสุโขทัยกันเลยนะครับตั้งกระทะให้ร้อนจากนั้นใส่หมู3ชั้นลงไปผัดโดยผัดให้หมู3ชั้นเนี่ยคายน้ำมันหมูออกมาผัดจนหมู3ชั้นกรอบสุกขั้นตอนนี้ก็อาจจะใส่น้ำมันเล็กน้อยช่วยให้หมู3ชั้นเนี่ยสุกเร็วขึ้นเมื่อหมู3ชั้นนะครับได้ที่ก็ให้ใส่หมูสับและกระเทียมลงไปผัดให้หมูสับสุกและก็หอมกระเทียมด้วยนะครับจากนั้นจึงปรุงรสด้วยน้ำพริกเผาพริกไทยน้ำเปล่าน้ำตาลปี๊บน้ำมะขามเปียกและก็เกลือผัดให้ส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยเข้ากันเสร็จแล้วนะครับเสิร์ฟน้ำพริกใส่ถ้วยน้ำพริกได้เลยนะครับเคล็ดลับการทำน้ำพริกสุโขทัยนะครับเนื้อหมูให้เลือกหมูสดๆหมูสับให้ใช้หมูสันในนำมาหั่นนะครับแล้วก็สับเองไม่แนะนำให้ใช้หมูสำเร็จเพราะว่าเขาเนี่ยใช้เศษหมูแล้วก็มันหมูผสมไม่ได้เนื้อหมูส่วนที่มีคุณภาพมาทำอาหารหมู3ชั้นให้เลือกส่วนที่มีเนื้อ3ส่วนมันหมู7ส่วนให้มีชั้นของเนื้อแล้วก็ไขมันที่พอดีไม่มีไขมันมากจนเกินไปนะครับก็จะได้หมู3ชั้นที่อร่อยพอดีกระเทียมเลือกใช้กระเทียมไทยนะครับนำมาทำอาหารถ้าหากนำไปเผาก่อนจะทำให้กระเทียมเนี่ยส่งรสหวานเพิ่มและความหอมของกระเทียมเผาจะทำให้อาหารมีกลิ่นและรสชาติที่ดีขึ้นไปอีกมะขามเปียกเลือกใช้มะขามที่ให้รสเปรี้ยวสามารถชิมรสชาติของน้ำมะขามก่อนนำมาปรุงอาหารได้ถ้าหากความเปรี้ยวไม่พอก็ใส่น้ำมะนาวช่วยความหวานในอาหารไทยควรเลือกใช้ความหวานจากน้ำตาลปี๊บเพราะว่ารสชาติความหอมความเนียนของเนื้อน้ำตาลเนี่ยให้ความเป็นธรรมชาติขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก www.elovecooking.com นะครับสำหรับวันนี้รายการเกียรติบันเทิงก็หมดเวลาลงแล้วนะครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้สวัสดีครับคุณสามารถติดต่อสื่อสารกับเราได้ที่เพจ Facebook ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์วงเล็บแฟนเพจและที่เพจ Facebook เกียรติทิพย์บันเทิง วันนี้รายการเกียรติทิพย์บันเทิงก็หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ